สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับหากใครติดตามข่าวตลอดระยะเวลาการที่คุณแตงโมเนี่ยตกจากเรือและก็สูญหายไปในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเสียใจจริงๆนะครับเพราะว่าเจ้าที่พบร่างของคุณแตงโมลอยขึ้นมาเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาเรียบร้อยนะครับแน่นอนว่าพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะครับหลายคนก็มีการไปย้อนดูเรื่องราวนะครับของคุณแตงโมต้องบอกว่าเธอเป็นแมวก้าวชีวิตก็ว่าได้ครับเธอผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะนะครับจนหลายคนก็ไม่อยากจะเชื่อว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับตัวเธอนะครับในวงการบันเทิงเธอเป็นดาราคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะสู้กับชีวิตอย่างหนักอย่างมากนะครับแล้วก็เจอเรื่องราวอะไรมาเยอะแต่เธอก็ผ่านมาได้ตลอดนะครับจนกระทั่งวันนี้เนี่ยทุกอย่างกำลังไปได้สวยนะครับเธอกำลังจะยืนขึ้นมาอย่างสง่างามก็มาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกคนหนึ่งครับที่คุณแตงโมเนี่ยให้ความนับถือและเขาก็รักและเอ็นดูคุณแตงโมนะครับก็คือพี่เอสุภชัยนะครับยืนยันว่าขณะนี้เนี่ยจะมีการช่วยเหลือคุณแตงโมจนวินาทีสุดท้ายนะครับอาสาที่จะจัดงานที่ดีและสวยที่สุดให้กับน้องรักหลังจากที่จะจำกันได้เพิ่งจะยกหนี้หลักแสนให้กับคุณแตงโมไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี่นะครับพี่เอสุภชัยนะครับยินดีจะช่วยเหลือแตงโมนะครับต้องบอกว่าจะช่วยจัดงานอย่างดีนะครับให้กับน้องแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายนะครับหลายคนอาจจะทราบว่าอย่างที่ผมบอกว่าชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยสู้กับชีวิตที่ได้ค่อนข้างยากลำบากมาตลอดชีวิตทั้งเรื่องความรักที่ไม่ค่อยจะสมหวังนะครับแล้วก็เรื่องราวกับคุณแม่ที่เพิ่งจะปรับความเข้าใจกันได้ก่อนที่จะมาเสียคุณพ่อจากโรคมะเร็งไปเช่นกันแล้วก็สัญญกรรมที่ทำเธอป่วยไปพักหนึ่งแล้วก็หนี้สินเงินทองที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการหยิบยืมจากรุ่นพี่คือสนิทอย่างเอสุภชัยผู้จัดการดาราชื่อดังนะครับมาซึ่งหากย้อนไปครั้งเมื่อวันเกิดของพี่เอซึ่งตรงกับวันคริสต์มาสที่ผ่านมานะครับแตงโมเนี่ยตั้งใจจะเดินทางไปเซอร์ไพรส์แต่งานนี้นะครับกลับโดนพี่เอเซอร์ไพรส์กลับถ้าจำกันได้นะครับด้วยการที่พี่เอเนี่ยยกหนี้ที่ติดไว้เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาทให้แทนโดยไปย้อนชมคลิปนะครับพาคุณผู้ชมไปย้อนชมคลิปโมเมนต์นาทีนั้นครับน้องโมจริงๆน้องโมไม่ต้องก็ได้น้องโมไม่ต้องบอกอะไรแล้วก็ได้ลูกนะครับแป๊บนึงนะครับในโอนนี่แหละในโอนนี่แหละน้องโมขอบคุณนะลูกพี่เอให้หนูเยอะหนูให้แค่นี้เองไม่เป็นไรใจไหมดีให้เราไปเลยใจไหมเอาไปเลยลูกเอาไอ้นั่นก็เอาไปเลยได้เลยลูกไม่ต้องเอาจริงๆลูกไม่ขายแล้วเดี๋ยวไม่จะเอาไปลูกนะนะอย่าลืมนะมาสี่แสนเดี๋ยวให้ลูกไปหมดเลยนะนะนะนางปั่นให้แม่หนึ่งกล่องแรกเอาเงินหลายแสนที่แม่ให้ลูกโอเคจบนะลูกนะจริงน้องลูกไม่เอาแล้วลูกนะขอบคุณนะลูกนะดูแลกันเราดูแลกันนะแค่นี้เองลูกนะนะนะโอเคนะพี่เอให้มันหมดเลยพี่มันขอพี่เอมากพี่เอพี่เอให้มันหมดเลยนะลูกไม่เอาแล้วให้ลูกนะนะแล้วก็เดี๋ยวสู้กันต่อนะนะนะปลื้มปรีมเนี้ยนะลูกนะโอเคถ่ายรูปกันนี่นะครับในคลิปคุณผู้ชมจะเห็นว่าแตงโมเนี่ยตั้งใจจะหิ้วของขวัญไปให้พี่เอที่บ้านนะครับแต่พี่เอเนี่ยบอกกลับมาเลยว่าแค่มาเนี่ยก็ดีใจแล้วไม่ต้องเอาอะไรมาก็ได้แตงโมบอกว่าพี่ให้หนูเยอะหนูให้แค่นี้เองก่อนที่เอสุภชัยเนี่ยจะบอกกับแตงโมทั้งน้ำตานะครับว่าเงินก็ไม่เอาคืนนะครับของขวัญเนี่ยแลกกับเงินหลายแสนกล่องนึงนะครับเงินที่แสนที่แม่ให้ลูกจบนะลูกไม่เอาแล้วนะลูกพี่เอให้มันหมดเลยไม่เอาแล้วสู้กันต่อก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยก็จะกอดกันแล้วก็ร้องไห้นะครับและแตงโมเนี่ยก็ยกมือขอบคุณเอสุภชัยในตอนนั้นซึ่งในคลิปน่ะตอนนั้นเนี่ยคุณแตงโมก็เขียนแคปชั่นว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะพี่เอสุภชัย20ปีผ่านไปตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้เนี่ยรักเราไม่เก่าเลยขอบคุณพี่ที่รักหนูกับพ่อมากขนาดนี้ของขวัญปีนี้หนูโชคดีที่สุดเลยร้องไห้ใส่กันสุดฤทธิ์รักษาสุขภาพนะคะพี่เอพระเจ้าอวยพรมีความสุขมีมิตรแท้ที่ดีแบบนี้ตลอดไปนะคะรักมากมายค่ะFM น้องโมเซอร์ไพรส์เจอเซอร์ไพรส์กว่าเงินอ่ะให้กันง่ายใจที่ให้กันยากนี่ครับแคปชั่นที่คุณโมเนี่ยโพสต์ไว้นะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยแตงโมเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่านี่จำนวน 500,000 เป็นเงินที่เธอยืมมาในช่วงโควิดและก็ต้องเจอเรื่องที่ใช้จ่ายเยอะมากและคุณพ่อป่วยมีค่าเทอมของเจ้าตัวอีกตนเองเป็นเสาหลักของบ้านในช่วงนั้นไม่มีเงินงานเข้ามาเลยครับบวกกับที่ผิดพลาดจากการทำสัญญกรรมต้องหยุดรับงานไป2ปีจึงมีการไปหยิบยืมพี่เอมาแน่นอนว่าหลังจากทราบข่าวพี่เอเองก็เศร้านะครับมีการโพสต์กลอนกล่อมเพื่อให้น้องสาวคนนี้เนี่ยหลับอย่างสบายและหมดห่วงซึ่งกลอนจากพี่ให้น้องเนี่ยกลอนจากพี่ให้น้องโม
กล่อมลูกนะคะหลับฝันดีนี่ครับสิ่งที่พี่เอบอกอย่างไรก็ตามนะครับงานพิธีแตงโมนิดาจะมีการไว้อะไรนะครับในวันที่11-13เนี่ยนะครับและวันที่14จะมีการชาปนกิจฝังร่างผู้จัดการพี่เอเนี่ยก็จะส่งเลขามาจัดงานให้ทั้งหมดพร้อมจะออกค่าใช้จ่ายและจัดงานให้ดีที่สุดและสวยที่สุดด้วยครับนี่นะครับเป็นโมเมนต์ระหว่างคุณแตงโมกับพี่เอสุภชัยนะครับที่อยู่ในวงการบันเทิงด้วยกันมาช่วยเหลือกันมาตลอดและก็สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับครอบครัวพี่แตงโมด้วยนะครับขอไว้ที่นี้ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ